ถัดมานะครับก็จะเป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสัมผัสนะครับกราฟอันนี้จะเป็นกราฟของบัดเจ็ตในสหรัฐนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีบางช่วงเนี่ยนะครับที่มันเกิดการขาดทุนขึ้นแล้วก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่เหมือนกับได้กำไรเกินงบดุลขึ้นมานะครับแล้วก็บางช่วงก็จะดิ่งลงอีกนะครับคำว่าพีคกับทรอฟตรงนี้นะครับพีคก็คือสูงสุดนะครับทรอฟตรงนี้ก็คือเป็นต่ำสุดอ่ะทีนี้สูงสุดแน่ละครับตรงนี้สูงที่สุดจริงๆจุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดเหมือนกันนะครับถามว่ามันทำไมมันถึงเป็นจุดสูงสุดเพราะว่ามันสูงสุดเมื่อเทียบกับบริเวณรอบๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตัดส่วนออกมาแค่นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโอเคถ้าเราสนใจกราฟแค่บริเวณตรงนี้ไอ้เจ้าจุดตรงนี้มันก็สูงสุดจริงๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราดูแค่ตรงนี้เราตัดส่วนออกมาแค่ตรงนี้นะครับไอ้เจ้าจุดบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดที่มันสูงสุดจริงๆนะครับจุดพวกนี้เนี่ยมันสูงสุดเมื่อเทียบกับบริเวณรอบๆเขาเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดสัมผัสนะครับแล้วในลักษณะเดียวกันครับพอมีคําว่าสูงสุดสัมผัสก็จะมีคําว่าต่ําสุดสัมผัสเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าผมทําการตัดส่วนชิ้นนี้ออกมานะครับพอเทียบกับบริเวณรอบๆแล้วเนี่ยนะครับจุดตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดต่ําสุดสัมผัสนะครับมาดูนิยามกันครับว่าสูงสุดต่ําสุดสัมผัสนิยามว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีฟังก์ชัน f ขึ้นมานะครับเจ้าจุดที่ x เท่ากับ c เนี่ยนะครับจะเป็นจุด relative maximum นะครับก็คือเป็นจุดสูงสุดสัมผัสเมื่อไหร่เมื่อ fc มันมากกว่า fx ทุกๆ x บนช่วงย่อยนะครับที่ช่วงย่อยอันเนี้ยคอนเทนจุด c เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลองวาดกราฟนะครับก็เหมือนกับว่ามันมีช่วงอันนึงนะครับก็เป็นช่วง a แล้วก็ช่วง b ในช่วง a b ตรงนี้นะครับมีจุด c อยู่ด้วยสมมุติว่าจุด c อยู่ตรงนี้นะเขาบอกว่า fc เนี่ยมีค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับค่า x อื่นๆที่อยู่ในช่วงนี้นะครับสมมุติว่า fc อยู่ตรงนี้จุดตรงนี้มีค่ามากกว่าจุดอื่นๆที่อยู่บริเวณรอบๆของมันนะครับเพราะฉะนั้นกราฟของมันก็อาจจะเป็นกราฟในลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นจุด relative maximum นะครับแต่ถามว่าตรงนี้สูงสุดจริงๆในกราฟทั้งหมดทั้งมวลหรือเปล่าก็คืออาจจะไม่นะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันอาจจะถูกลากขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับบริเวณรอบๆแล้วเนี่ยมันสูงที่สุดนะครับและในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือว่าเราจะเรียกจุด x เท่ากับ c เนี่ยว่าเป็น relative minimum เมื่อ fc เนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ fx บนช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนั้นจะต้องคอนเทนจุด c เอาไว้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายของ relative maximum กับ relative minimum นะครับสูงสุดต่ำสุดสัมผัสทีนี้มาดูนิยามที่เราจะเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการหาจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดสัมผัสนะครับก็คือ critical number แล้วก็ critical point นะครับก็คือค่าวิกฤตกับจุดวิกฤตเขาบอกว่าค่า c เนี่ยเป็นตัวเลขที่อยู่ในโดเมนของฟังก์ชัน f นะครับถ้าเกิดว่าค่า c ตัวนี้เนี่ยทำให้ f'c เท่ากับ0หรือ f'c เนี่ยไม่มีค่านะครับเราจะเรียกจุด cfc ตรงนี้นะครับว่าเป็น critical point นะครับและก็ค่า c ตรงนี้นะครับเฉพาะค่า c ตัวตรงนี้จะเรียกว่าเป็น critical number ก็คือเป็นค่าวิกฤตนะครับทีนี้มันก็มีทฤษฎีอันหนึ่งครับเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าฟังก์ชัน f เนี่ยมีจุดสูงสุดต่ำสุดสัมผัสที่ c จะได้ว่าไอ้เจ้าจุด c ตรงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นค่าวิกฤตนะครับทฤษฎีตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญเพื่อบอกว่าเราควรที่จะสนใจจุดตรงไหนบ้างนะครับในบทกราฟของทฤษฎีตัวนี้เนี่ยนะครับทฤษฎีตรงนี้เป็นทฤษฎีบทว่าถ้าแล้ว p แล้ว q มันสมมูลกับ not q แล้ว not p นะครับดังนั้นประโยคไอ้เจ้า not q แล้ว not p เนี่ยก็คือถ้า c ไม่ใช่จุดวิกฤตแล้วฟังก์ชัน f เนี่ยนะครับจะไม่ใช่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมผัสที่จุด c นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการหาจุดสูงสุดต่ำสุดสัมผัสเราหาไอ้เจ้าจุดวิกฤตมาให้หมดก่อนนะครับทีนี้ก็พอได้จุดวิกฤตมาปุ๊บเราก็มาดูกันครับว่าจุดไหนเป็นจุดสูงสุดต่ำสุดสัมผัสถามว่าถ้าเกิดว่าผมได้เลขหนึ่งขึ้นมาแล้วเลขหนึ่งมันไม่ใช่จุดวิกฤตถ้าเลขหนึ่งมันไม่ใช่จุดวิกฤตจากทฤษฎีอันนี้บทกราฟของมันบอกว่าโอเคหนึ่งไม่ใช่จุดวิกฤตดังนั้นเลขหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่จุดสูงสุดต่ำสุดสัมผัสทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราจะกรองมาก่อนครับว่าจุดวิกฤตอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราค่อยมาเช็คครับว่า
จุดไหนบ้างที่มันเป็นสูงสุดหรือต่ำสุดสัมผัสนะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจุดวิกฤตทุกจุดจะเป็นจุดสูงสุดต่ำสุดสัมผัสเสมอไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างพวกนี้จะเห็นได้นะครับว่าก้อนตรงนี้เป็นกราฟที่มีจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดสัมผัสอย่างกราฟรูปแรกเนี่ยอันนี้เป็นจุดต่ำสุดสัมผัสอันนี้เป็นจุดสูงสุดสัมผัสอันนี้ก็เป็นต่ำสุดสัมผัสเหมือนกันอันนี้ก็เป็นจุดสูงสุดสัมผัสนะครับที่จุดตรงนี้อนุพันธ์เป็น0เป็นจุดต่ำสุดสัมผัสจุดตรงนี้อนุพันธ์เป็น0เป็นจุดสูงสุดสัมผัสจุดตรงนี้เป็นจุดหักมุมอนุพันธ์ไม่มีแต่เป็นจุดต่ำสุดสัมผัสจุดตรงนี้อนุพันธ์ไม่มีแต่เป็นจุดสูงสุดสัมผัสและก็จุดตรงนี้อนุพันธ์เป็น0แต่ถามว่ามันเป็นสูงสุดหรือต่ำสุดสัมผัสหรือเปล่าคำตอบก็คือว่ามันไม่ใช่ทั้งสูงสุดแล้วก็ไม่ใช่ทั้งต่ำสุดสัมผัสเลยนะครับและก็ในลักษณะเดียวกันครับรูปสุดท้ายตัวตรงนี้ถามว่ารูปนี้อนุพันธ์ณจุดตรงนี้มีค่าไหมคำตอบคือไม่มีค่านะครับเพราะว่ามันชันมากๆชันจนเป็นอินฟินิตี้เลยถามว่าแล้วจุดตรงนี้มันเป็นจุดสูงสุดต่ำสุดสัมผัสหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่เหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมต้องการบอกก็คือจุดวิกฤตไม่ได้การันตีว่าจะต้องเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมผัสนะครับแต่จุดวิกฤตเป็นจุดที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมผัสซึ่งเราจะต้องมาเช็คทีละจุดอีกทีนะครับว่าจุดไหนบ้างที่เป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมผัสนะครับก็มาสู่ทฤษฎีอันแรกนะครับเขาเรียกว่าเป็น the first derivative test นะครับทฤษฎีอันนี้บอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่า c เนี่ยเป็นจุดวิกฤตของฟังก์ชัน f นะแล้วก็ค่าของอนุพันธ์ทางซ้ายของจุด c เนี่ยเป็นบวกนะครับ f prime มากกว่า0แล้วก็ f prime ทางด้านขวามือติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมีจุด c ก่อนเขาบอกว่าอนุพันธ์ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นบวกการที่มันเป็นบวกแสดงว่ากราฟมันกำลังพุ่งขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ทางด้านขวามืออนุพันธ์ติดลบแสดงว่ากราฟมันกำลังวิ่งลงพอมันวิ่งลงเสร็จอย่างนี้ปุ๊บนั่นหมายความว่ากราฟพุ่งขึ้นแล้วมันก็ผ่าน c ไปก็พุ่งลงดังนั้นจุด c จะต้องเป็นจุดสูงสุดสัมผัสแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติแรกนะครับคุณสมบัติอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่ามีจุด c มาเครื่อง c อันนี้เป็นจุดวิกฤตเขาบอกว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยอนุพันธ์ติดลบถ้าอนุพันธ์ติดลบแสดงว่ากราฟมันกำลังวิ่งลงต่อมานะครับเขาบอกว่าทางด้านขวามือเนี่ยอนุพันธ์เป็นบวกเป็นบวกแสดงว่ากราฟกำลังพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนมาถึงจุด c เนี่ยกราฟวิ่งลงพอผ่านจุด c ไปกราฟพุ่งขึ้นดังนั้นจุด c ตรงนี้เนี่ยก็เลยจะต้องเป็นจุดต่ำสุดสัมผัสแน่นอนนะครับอันนี้เราก็จะใช้อนุพันธ์อันดับที่1ในการทดสอบว่าจุด c ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมผัสนะครับ